ห่างไกลกันสัก5 หลักแจ้งสว่างแล้วพระสารีบุตรไปบิณฑบาตยืนไปตามถนนหนทางบางคนก็หัวเราะบางคนก็ไปดูบาตรบางคนก็ว่าไอ้หัวล้านไอ้หัวล้านไอ้ขี้ข้านท่านก็ไปตามภาษาท่านมีหญิงคนหนึ่งได้ลูกชายคนหนึ่งลูกเขาพอขานเงินคำหลายเลยล้านลงไปนิมนต์พระสารีบุตรขึ้นมาบนบ้านถวายอาหารของสันอย่างชาวไทยเขาทำน่ะท่านก็สันเข้าแล้วนางนั่นก็นิมนต์พระคุณเจ้าศึกษาถึงสามีข้าพเจ้าตายไปเงินคำหลายเลยล้านข้าพเจ้าจะถวายให้แก่พระคุณเจ้าทำทานการกุศลรักษาศีล5ทำบุญเถิดพระพุทธเจ้าว่าอุปาสิกาโยมผู้หญิงอาตมาได้พุทโธแล้วเช็คไม่ได้แล้วเงินทองข้าวของนางสาลีแม่ของอาตมาสัตตกามหาเศรษฐีแสดงด้วยคำร้อยคันรถเงินก็เหมือนกันแก้วเหมือนกันไม่เอาเมื่ออาตมาเทศแล้วนางสาลีสละเข้าของเงินทองออกบวชมารับพรหมจรรย์ตั้งพุทโธธโมเป็นที่อยู่นั่นแม่ของอาตมาได้พุทโธแล้วได้โสดาได้เป็นอรหันต์จิตใจพ้นจากเมืองแล้วเหตุนั้นถ้าอาตมาจะสึกคำกันหลายเลยล้านเงินเลยล้านแต่ไม่เกี่ยวข้องนี่แหละคุณยายนางคนนั้นก็ขอโทษข้าขอเป็นอุปาสิกาคำสู่ศาสนาขอนิมนต์พระภูมิเจ้ามาเมตตาข้าพระเจ้าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่มาขอลูกศิษย์มาข้าเจ้าจะถวายนางคนนั่งกับมอบลูกให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลี้ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นสมณเณรบวชเจ้าสมณเณรภาวนาได้สำเร็จพระอรหันต์แต่ยังไม่ให้สอนแม่ใจเป็นอรหันต์ละตาวักอายุไม่ทวด20 ปีแล้วไปสอนแม่แม่ก็ตกลงบวชเป็นนางภิกษุณีแม่ก็ไปนิพพานลูกไปนิพพานส่วนผัวนั่นไปเป็นพระอินทร์นั่นผู้สร้างลูกไว้ไปเป็นพระอินทร์เมียเข้านิพพานลูกเข้านิพพานนี่แหละได้พุทโธจริงพระโมคคัลลาได้พุทโธจริงมีหญิงโสเภณีเป็นภาษาไทยว่าอีดอกทองขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นผัวของข้าพเจ้าว่าคุณนายอาตมาได้พุทโธแล้วได้ธโมสังโฆแล้วอาตมาถือเป็นโยมผู้หญิงซะแล้วปุริโสชายในเมืองพราณสีหลายร้อยล้านบ่าวก็มีพ่อเห็นก็มีไปหาเขาพูดถึงมันก็ว่าบ่าวเป็นผัวข้าพ่อเห็นผมเป็นผัวข้า
ข้าจะขอถวายกามแก่โมกขลาพระนะกูได้พุทโธแล้วนายมันก็สอพออยู่นะปลูกกันอีหนอนเจาะหีมึงพุ่นน่ะความด่าพระเลยปลูกกันปลูกกันนั่นนอนออกทางตาออกทางหูมัดตาก็ออกหนอนเจาะหูหนอนเจาะดังจะเจาะหูหีหูก้นหนอนเจาะเจาะมัดเลือดไหลออกไฟนรกไหม้เพิบโอ้ยผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าขอเมตตาข้าปวดข้าพูดธรรมดากูไปถามพระพุทธเจ้าโคตมะซะก่อนถ้าพระเจ้าโคตมะปวดได้กูจะมาปวดไม่ได้กูก็ไม่มานั่นว่าแล้วก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพันเตภะควาคาเดพระพุทธเจ้าอีโสเพณีมันมาในบนหลายอย่างทุกประการห้ามมาฟังข้าพเจ้าลั่นปากปลุกกันนอนเจาะตาเจาะหูไฟไหม้จับเมตตาหรือปวดไม่ได้โมกขลาไม่ได้แผ่นดินหนา 200,000 โยชนะน้ำหนาบ่มีที่สุดบาปอีนั่นยิ่งกว่านั้นจักรวาลสุจักรวาลหนึ่งมีพระอาทิตย์ก็มากสู้บาปอีนั่นไม่ได้คือพระองค์นี้ตาไม่มีนั่นพันเตพระควาแขกพุทธเจ้ามนุษย์เกิดจากกรรมไม่มีกรรมมันไม่เกิดทำไมกรรมเป็นบาปโมฆะกามเป็นแก้วเอารับศีลห้าแล้วได้เป็นพระอรหันต์นะอีนี่มันจองของอ่ะปัญจคัทธาขันห้ามันอ่ะเป็นสมบัติคุณตาคุณยายมันไปขายแลกแกปิอีดอกทองอีจองของโพดไม่ได้บุเรียวนั่นถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าขอไปดูจักรวาลเออมั่วคลาไปเถอะเอาบาทใส่เม็ดงา3บาทไปเถอะถ้าไปถึงดวงพระอาทิตย์เอาเม็ดงาทิ้งใส่ว่าแล้วก็เอาบาทลังกา3แก่นใส่เม็ดงาเตะสักปึ้งพุ่นไปปั๊บพระอาทิตย์ออกไปพุ่นบ้านเขาที่บางพระอาทิตย์พุ่นเลโซกาเซนั่งมันแตกปั้งครับออกจอดปั๊บถ้าบ่จอดนึงลมทั้งมาตีมัดโลกไทยนั่นมันไม่เขาบังอ่ะอันนี้หรอกถ้าก็จอดซะบ่ให้มาปั๊บออกล่ะจอดปั๊บคาถาบุคลาจอดดุจอดอันยังจนถึงวันนี้นี่ฤทธิ์พระอริยะเจ้าไปเห็นเขาเหม็นตัวนั่นตัวอยู่วัดศรีมหาธาตุมันมาหาเอาเล็บแปดนี่แทงเข้าตาแทงเข้าตาตบขลากออกหูคุณกลืนเล็บกระปูเข้าท้องเบ่งออกทางก้นพุ่นนี่มันใช้คาถาโมฆราไฟนี่นั่งดับพุ่นอ่ะนั่นคาถาเรียนมาจากคูบาคาถาโมฆราปาโลกคุณน่ะนั่นยังไงปืนนี่ตีก้นขี้ใส่ยิงบอกคุณน่ะพูดข้าเห็นตัวนี้ก็ได้นั่นหลานของตาเรียนเอาคนหนึ่งเอาเล็กตะปูห้าใส่ดังเนี่ยเข้านี่จะออกหมดบุบีตบนอนไหลออกพุ่นน่ะคาถานี่อันนี้อยากคาถาของบาโมฆราม่างออกแล้วเห็นดวงพระอาทิตย์เอาเม็ดงาป่อนใส่ป่อนใส่เม็ดงา3บาทไม่พอกับดวงพระอาทิตย์กลับมาหูเก่าปังขอบจอดปั๊บปุ๊บโมกขลาครับเธอเอาเม็ดงาเท่าไหร่3บาทพอไหมไม่พอครับส่วนพระสารีบุตรตาเห็น
โมกขลาบ่มีตาแต่เอาตาเนื้อไปดูนี่ถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าขอขึ้นไปดูอากาศไปดูสวรรค์หกไปได้เมื่อเธอขึ้นไปแล้วนะก้มหน้าลงมาถ้าเห็นแผ่นดินเท่าไรนาแสงพระอาทิตย์เท่ากับแสงแมงหิ่งห้อยให้เธอลงมานะอยากขึ้นไปนะพูดว่าพับขึ้นไปปานเปลี่ยนฝ่ามือเข้าสารที่หนึ่งดูลงมาแผ่นดินเท่าไรนาแสงพระอาทิตย์เท่าแสงหิ่งห้อยไปอีกที่สองแผ่นดินเท่าใบบัวแสงพระอาทิตย์เท่าพระญาติไปอีกที่สามแผ่นดินเท่าใบพระแว่นแสงพระอาทิตย์น้อยแล้วปึ๊บมืดปึ๊บเหาะขึ้นอากาศมั่งออกพุทธปุ๊บพระเวทีพระเทพมั่งออกข้างบนนี่ลมที่โมกขลาไปส่วนลงมาทุกวันนี่ทั้งภาษาไทยเรียกว่าลมใต้ฝุ่นหรือลมพิษหิงภาษาภาคอีสานลมหัวเรือนภาษาเชียงใหม่ลมพัดตะไคร่มันลงมาลมเป็นก้อนลงมาอันนี้แต่โมกขลาชนแตกคุณพดออกถึงปุ๊บพระพิธีทั้งที่มีพระเจ้าองค์หนึ่งโคตมะอันเดียวกันแต่ทวีปนั่นน่ะอายุพันปีน่ะจะตายเขี้ยวก่อนกลมตาอย่างเดือนได้ห้าคำมีสีใสวัสนะท่านเทศโปรดบริษัทอยู่โมกขลาลงไปอธิษฐานเป็นแมงหิ่งห้อยทักดับว่าภิกขเวดูก่อนภิกขุแมงหิ่งห้อยจะมาเนี่ยอะไรโมกขลาลูกศิษย์โคตมะลงทิศนั่นยศเข้าไปหาพันเตภักวาคาเดพุทธเจ้าขอบอกสุนภูทิวีปนั่นสิกายความโคตมะขลับขลับพลับโคตมะว่าดูแผ่นดินเท่าไรนะให้ลงมาดูอีกเท่าใบบัวเท่าใบบัวมาลมพัดขลับนี่เจ้ามาโมกขลาลงทิศว่าแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบอกหนทางข้าพเจ้าเอ้าไปที่บุรพาตะวันออกแผ่นดินก็ใหญ่กว่าสมภูทวีปเฮาพระอาทิตย์ก็ใหญ่พระจันทร์ก็ใหญ่คนก็ใหญ่ไม่มีขี้สูดตาบอดหูหนวกโจรบ่มีขี้เล่าบ่มีขี้รักบ่มีน่ะนี่ล่ะแม่ยิงก็เป็นนางเทวดาบิดามารดาเอาให้ผู้ชายเหมือนกันถ้าเมียตายแล้วไม่เอาเมียต่อไปพูดจังหวะรูปาละมานางว่าทิพย์มัดพระพุทธเจ้ากระทิพย์อายุยืนพันปีโคตมาแปดสิบปีนะมันทิพย์เลยพูดกับพูดกันอะไรมันก็อย่างนี้หรอกเมื่อมัดแผ่นดินเราแล้วนะจะถาคตจะอธิษฐานพระรัศมีไปในอากาศอย่างเสียงรุ่งไปในอากาศจงตามเถอะโคตมะจะเป็นพระราชนีมารับลาปั๊บมาแล้วเมื่อแผ่นดินนั้นแล้วพระราชนีตามเมื่อพระราชนีพระเจ้าองค์นั้นโคตมะเขานี่ส่องไปโอ้พระราชนีกับเพชรกันพระราชมีพระเจ้าองค์นั้นอย่างสีขาวนั่นพระราชมีโคตมานสีขาวสีเหลืองนั่นอย่างสีขาวพอได้เหาะลงมาการลงมาสมผุดทวีปของเราฟาดสมุดฟาดผุดไปให้มาผ่านนั่นยังบดได้ข้ามมาผุดนี่ล่ะไปเชิงป่าให้มาผ่านแล้วยังเที่ยวดูได้ป่าให้มาผ่าน
ไปเห็นเพจตัวหนึ่งอยากมึงอยากอะไรข้าพระเจ้าอยากน้ำทำไมมึงบ่ไปกินขา500แขนขาฝนตกมาไม่เห็นผลไม่เห็นวิจักษีครับมึงเป็นเพจอะไรข้าพระเจ้าเป็นนายพันเนื้อพุ่นอ่ะพวกที่เจ้ากักโกสันโธเกิดขึ้นประกาศศาสนาข้าไปคัดขั้นธรรมะพระเจ้ากักโกสันโธข้าซัดเป็นบาปไม่เป็นบาปเบื่อตายแล้วครับคุณหมูหลายล้านฟันหลายล้านมันเป็นบาปเป็นบาปกับเบื่อตายนั่นลักทรัพย์เป็นบาปโอ้ยข้าในหลักมักหมักพริกมักเขือหอมหลักบดมันเป็นบาปเป็นบาปกับตายนั่นเสพกามมาเป็นบาปไว้ยกไว้แต่แม่คุณที่เอ้ยกับแม่นอกกว่านั้นเนื้อใครก็ตามลูกค้ามันตัวสวรรค์สิเป็นบาปอะไรขี้ปวดเป็นไรไม่เป็นบาปปวดดีก็ได้เงินได้ทองกินเหล้าเป็นบาปไอ้สุราเมรัยน่ะกินแล้วหาเจ้ามันแก้วไม่มีบาปบาปเมาตายสบายพุ่นกินแล้วก็ใช้เย้าพุ่นอ๋อทำนายกระสุนทำกำทำดำทำของเราทำเหลืองทำขาวจะเอาก็ได้ถ้าถาคตบริบังคับเลยบัญญัติไว้ผู้ใดเอาได้ก็เอาบ่ได้ก็แล้วปานาติปาตะเวผู้ใดเว้นบ่ฆ่าก็ดีบ่ลักทรัพย์ก็ดีบ่ผู้นั้นเนี่ยบ่ได้บังคับบัญญัติเวรมณีไม่ฆ่าสัตว์ความสุขไม่รักความสุขผมแค้นใจเจ้าปืนไปยิงพระเจ้ากากุสันโธถ้าปืนบ่ออกจะเอายกปืนไปบ่เห็นแผ่นดินย่าเอาข้าพเจ้าไปอยู่สัญญิกานั่นแบกปืนไปไปเหนื่อยวางปืนเล็กแดงเกี้ยวข้าพเจ้านอนเล็กแดงไฟไหม้หูไหม้ตาไหม้อยู่พะน่ะหงายหน้าชนห้องร้อนร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนรับกันเดียวพดออกมาพี่ออกมาได้เห็นแสงพระอาทิตย์ประจันแต่ลมไม่ถึงลมพัดไม่ถึงหูจักว่าแสงพระอาทิตย์ฝนตกไม่มีเอ้ากูจะเมตตามึงท่านไปเอาน้ำมาให้เพจกินอธิษฐานฝ่ามือ500โยชน์ฝ่าเท้าเอาน้ำมหาสมุทรมาให้กินถึง3ทีน้ำมหาสมุทรแห้งไปว่าเป็ดกูเอาน้ำมาให้กินไหมถึงปลายลิ้นพระผู้เป็นเจ้าพอสุ่มปลายลิ้นอ๋อไม่นั่นต้องพูดอย่างนี้ละเอ้ากูจะพูดโทให้พูดโทเสียงนึงก็ว่าฮู้ฮึบไม่รู้ครับธัมโมรู้ฮึบรู้สังโฆท่านจู้หูยิ่งกว่าเสียงฟ้ารู้บ่รู้นะมันหูตันนะอันนี้นะถึง3ทีพุทโธบ่รู้จักสมองมันตันสังโฆไม่รู้จักเอออย่างนั้นพระโมกขลาเมื่อพระผู้เป็นเจ้าไปถึงพระโคตมะแล้วจงมาเมตตาข้าก็ดีละแล้วโมคคลาก็บอกว่าพระเจ้ากกุสุนิพพานไปแล้วแสนปีกูนาคมมาเกิด200,000ปีกัจจปะสี่พุทธันดรสี่พุทธเจ้าแล้วบ่แม่นพระเจ้ากกุสุถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าไปถึงโคตมะจงมาเมตตาข้าเสด็จออกไฟลูกต่ำตึมยาก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 น้ำ
ปิ้นไปเป็นมามาเถิงนั่นแล้วมีเป็ดตัวหนึ่งหำไปหำต้มต้มตายตายตายหำมึงเป็นเป็ดตัวอะไรข้าพระเจ้าเป็นตุลาการรัฐบาลสั่งให้เก็บภาษีต่างๆบาทหนึ่งข้าเอาบาทสองสตางค์นั่นนั่นหลักในหลวงบาทหนึ่งเอาบาทสองสตางค์ข้าตายจะมาเป็นเพศนั่งหำตีหำอยู่ไฟไม่หำไปเองเพศพ่อหนึ่งตีหำตัวตีหำตีนั่งตีนั่นสิเป็ดตีหำอะไรแล้วข้าพระเจ้าตอนหำควายตอนหำงัวตอนหำหมาตอนหำหมูตายไปจนพระพุทธเจ้าเป็นเพศมาตีหำตัวอยู่นี่นะพระพุทธเจ้าไปอีกเห็นเพศค้อนตีหัวกันตีหัวมันเพศจะทำยังไงเมื่อข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์เอาควายชนควายควายตัวใดดีเอาไว้บริฆ่ากินเอาไก่ชนไก่ไก่ตัวใดดีเอาไว้ก็ฆ่ากินเอางัวชนงัวเอาหมาคบหมาเล่นการพนันตายแล้วไม่ต้องพ้นนรกจะมาค้อนตีหัวกันอ่ะอย่างนั้นเอาผู้ชายโอ้ยเอาบุรีเอาบุรีเอาบุรีจะเอาบุรีนะเอาบุรีนะไปเห็นอีก 84,000 อิโสเพณีอีขายกรรมนอนแก้เส้นอยู่นะนอนเจาะตานอนเจาะหูเจาะดังเจาะหูหีหูแตกเหม็นตึงตึงนั่นเหม็นเหม็นเหม็นยังเหม็นหีจะได้มึงไปซิมออกจากหีบ่ได้หีเหาพวกหน้าพวกสามึงเป็นยังไงเล่าข้าพระเจ้าเป็นคนหัวดื้อหัวด้านวัดบ่ข้าพระเจ้าบ่ไหวถือผีถือสางฟ้อนลำชำเพลงแก้วผู้ชายมญาสาไฉพ่อว่าด่าพ่อแม่ว่าด่าแม่ด่ามัดตายไปต้องไงหรอกพ้นจะเป็นเพศงัวนอนหงายนอนเจาะตาเจาะหูหูหีก็นอนเจาะห้อนห้อนห้อนอยู่เอาเอาผู้ชายโอ้ยเอาไปได้เอาไปได้พูดนั่นนั่นไปเห็นอีกเพศควายเหงาหนอนเจาะมึงทำไงเงี้ยวใส่หนทางพูดไปเห็นเพศแตกเหงาหนอนเจาะอะไรเงี้ยวใส่หนทางไอ้ขี้ใส่หนทางไอ้เหยียดใส่หนทางเป็นเพศไหมไปเห็นเพศตัวหนึ่งเลี้ยงเหงาหนอนเจาะทำไมล่ะไปขอกินน้ำเพื่อนพระบุคือถมน้ำลายเสียน้ำบ่อเพศตัวนี้เราขาหยาวเราไปขอกินน้ำพันสังเอาตีนจุ่มน้ำมอนั่นเอาตีนข้าล้างน้ำมอมากินตายเป็นเพศตีนหยาวไฟไหม้เมื่อตัวนี้เราลากหมักเพชรไฟไหม้อยู่ไฟไหม้อยู่ปากไปอีกตัวหนึ่งไฟแดงที่อยู่มึงอ่ะกินเหล้าครับกินเหล้าครับไปเห็นเพศตัวหนึ่งคาบไฟกินสินครับกินสินครับไปอีกเห็นเพศอุ้มกันนั่นผู้ชายยัดหีไม่ยิงออกปากดูดเลยมันทำไงข้าพเจ้าปั้นรูปปั้นรูปผู้ชายกอดกันใกล้กันในหนทางข้าตายมาเป็นเพศมันอะควายแห่เข้าหีพดออกปากไอ้ผู้ชายก็ดูดเอาควายไปเห็นเพศพวกเดิมอีกกุมกันไปกุมกันมายิงขึ้นบนมาทำไงไปอาบน้ำชำระกายในวัดเดือนดีปีใหม่แก้ชิ้นแก้เสื้ออาบน้ำสนุกสนามทำให้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเสื่อมสูญนับประทวนแล้วไปเห็นเพจตัวหาปลัวเฮาะไปมาทำไมเล่าข้าพเจ้าปลดสะพานข้ามแม่น้ำไปเพจหาปลัวนับประทวนจังไปเห็นแม่จกนรกพุ่นนั่นแม่ประเสริฐจกนรกลูกยายมาลูกยายมาจับเอาบุได้รอดมือไป
จึงได้พระอันสะห่อนาโลกนั่นเสกคาถาห่อนลูกห่อมาให้อินทร์ฟ้าหนีบัดร้อนพระอรหันต์หนีจากไสตอนเหือแตกออกนั่นเหือแตกออกพระเจ้าร้อนพระอรหันต์ออกมัดเหือแตกมาร้อนโมคลากลับเอานาโลกมาทำไมเล่ามันทำให้แม่บ่ชายแม่ของคุณนอกใจผัวเล่นชื่อจากผัวแต่คุณเกิดเป็นอันสุละเมื่อเวลานั้นอ่ะเล่นชื่อจากผัวแต่คุณนั่นได้ห้าแล้ว500แม่แล้วอันนี้แม่ที่แม่เข้าแม่เข้าแต่นี่ไปแม่บวกคลาเลยกรรมที่ฆ่าแม่จะโดนแม่ค้อนตีตายแต่ฆ่าแม่นี่มาได้500ชาติชาตินี่เขาตีตายแต่ตีกระดูกเลยไม่ถึงใจกรรมของท่านนี้อ๋อดีแล้วนะเอาไปส่งโยนมนรกไปเลยตะเกียบตกที่ไหนนะเกิดไปปรุงน้ำร้อนทุกวันเนี่ยโยนไปตกลงที่ไหนตกลงแล้วเกิดเป็นภูเขาออกน้ำเดือดผุนั่นแหละอันตัวมวยมันไปกับตะเก็ดมันตกเขาละปุกน้ำหอมรูดจักตะเก็ดเอาหน่อไม้ต้มสุกนั่นหน่อไม้ต้มสุกเอาไข่ต้มมาสุกนี่อันนี้ตะเก็ดมวยนรกนี่เป็นมาอย่างนี้ละแล้วโมกขลาจะว่าพันเตพระควาข้าเดชพุทธเจ้านายกสุนนั่นเนาะที่จะเอาปืนยิงพระเจ้าก็คือโอ้โมกขลาอย่าถามเราไม่ไม่กลับไม่กลับหรอกหนึ่งภูเขาตกน้ำภูนั้นเปื่อยเมื่อใดเพศกับพดพ้นมานั้นถ้าหินฟูเมื่อใดพ้นนั้นหินไม่ฟูไม่เปื่อยกลับได้กับนั้นเพศที่นั่งหำนี่ก็ตามเพศที่ตีหำก็ตามเพศที่เอาขวานตีหัวก็ตามเพศอีนอนหงายก็ตามตถาคตพัฒนาไปพูดย่อๆภูเขาลังกาตกแม่น้ำของเปื่อยไม่ได้เพราะนั้นถ้าภูไม่ประกาศถึงนี่บ่พัฒนาได้จะมาเป็นเกจิอาจารย์หรอของเอาไว้เนาะหลุมมันนึ่งลึก84,000วาเต่าตกไปแล้วออกไปเต่าบ่มีปีกตกไม่ได้การถึงนั้นตั้งกับแล้วจมหมดนี่ล่ะโมคลานาเถระเมื่อจับไปในนิพพานก็ถูกนายโจรฆ่าคือกรรมของท่านนี่ละอธิบายกรรมสะกรมกรรมธัญโทเมื่อพระองค์นิพพานนั้นมีอีกในคัมภีร์พัทธุพันกาปาสกสิกาเป็นคู่กันได้ลูก3คนลูกเข้าแม่ยิ่งลูกที่2ผู้ชายลูกล่าผู้ชายลูกล่ามาบวชในศาสนาประเทศเอาโยมผู้หญิงผู้ชายไม่มาจังหวัดโบราณกล่าวว่าผ้าขาวดบดต้นทิโกเอิ้งเอิ้งนะเออ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 ขอพ่อมาใส่บาตรเออเออเออแม่ก็เออเออพี่เอ้ยก็เออเออนั่นนี่เอิ้งเอิ้งขนาดได้นาขายเข้าได้เงินไว้ได้เงินเอาพ่อทำบุญเออเออเงินคุ้มจมพุ่นฮันนี่ก็ตายละพ่อมหาเถรตายไปเกิดเป็นหมูแม่มหาเถรตายไปเกิดเป็นงูพี่เอ้ยตายไปเป็นกบนั่นเมื่อไปเป็นกบแล้วก็ทายเป็นลูกกบทั่วบ้านทั่วเมืองพ่อแม่ไปเป็นงูงูเห่าเกิดลูกเป็นงูนับเท่าไรพ่อพ่อเป็นหมูไม่ใช่ของนี้ใช่หมูป่าไว้วันสุดท้ายนะฮานี่กับลูกสาวมากินกินน้ำเอฟ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 ลูกอยู่ในท้องพ่อแม่รอมันกินลูกสาวนั่นเมื่อเป็นคนมันลูกอ่ะบัดลูกเป็นกบแม่เป็นหมูไม่รู้จักแล้วเป็นงูก็เป็นงูในไข่ได้ทั้งนั้นพอกินลูกสาวอยู่ต
ผัวหรือไม่เก้งงูเห่าเองอ่ะตายละลูกชายยืนตั้งท่านออกสารมาเอโอ้ไอ้พ่อเนี่ยไปเป็นหมูดูนั่นทายใช่หมูในป่าบ่ายแล้วไอ้แม่ไปเป็นงูดูไอ้เอ๋ยไปกบดูถึงยังไรก็มาใส่บาตรแล้วจะทรมานเปลี่ยนเส้นหมูแล้วมาให้เมียให้หลานสาวใส่บาตรท่านออกไปเป็ดฝาบาตรหลานสาวก็บอกให้ใส่พี่สมัยให้ใส่ว่าไอ้หนูไว้ไปหาพ่อนะเจ้าหัวเอาเป็ดบาตรก็ไปแล้วพ่อพ่ออะไรหลวงเอานะเป็ดบาตรไม่ให้ใส่ผมก็ไม่ได้ใส่แม่ไม่ได้ใส่พี่อ้ายก็มายังไงเรื่องเอาลูกหลานมาใส่บาตรถ้าไม่มาใส่ไรท่านใส่ถามเด็กใส่ที่สามว่าอ้าวพี่ถ้าจะรับพระไตรชนคมถึงมัดมงถ้าพี่สะพ้ายกับพี่หลานไม่รับพระไตรชนคมเลิกไม่ต้องพูดกันยอมเลิกเอามารับพุทธังสารนังคัสสามิเอาใจรับเอาพระพุทธทุกคนธัมมังคัสสามิเอาใจรับพระธรรมสังฆังเอาใจรับพระสงฆ์ทุกที่ยังเป็นพุทธังใจเอารับพระพุทธทุกที่ยังเป็นธัมมังใจรับพระธรรมใจรับพระสงฆ์ตาที่พูดทางอย่างเขาให้เงาปานาติปาตวีหมูซะนี่พ่อของเรานั่นนั่นอีพ่อตายไปเป็นหมูตายเป็นหมูป่าไว้แล้วอีแม่ตายไปเป็นหมูให้เขาแยกหีเป็นหมูไว้แล้วอีเอ้ยตายเป็นกบนั่นอยู่ในท้องหมูนั่นอีแม่นะไข่เต็มท้องนะอยู่ในท้องหมูนะอีเอ้ยนะกบนะนี่ละปานาติปัตตเวสินไม่ให้ตลอดชีวิตอาทิงานมีข้าวมีของมือทองแล้วไปดูในไส้หมูมีแท้นะพาไส้หมูไปโอ้ยงูเห่าพาท้องงูเห่าไปไข่กบเนี่ยอยู่พาท้องกบนั่นพ่อเป็นหมูแม่เป็นหมูพี่เอ้ยเป็นกบนี่คัมภีร์พังหุปทุกานี่พระองค์จะผ่านนะเด้นี่พระอรหันต์ยังมีอยู่เนี่ยจังหวัดเชียงตงนั่นไปแม่ฮงสอนพุ่นออกจากเชียงตงปานเต้ฟ้ามือไปถึงวัดมือต่อพุ่นไปถึงวัดมือต่อแล้วไปหาพระครูใหญ่บอกว่าตุ๊กโลไว้จะไปทาดยังกุ้งเจ็ดวันไปละเจ็ดวันจึงได้มาผมพูดนั่นพอมาแล้วเข้าไปกูดีแม่ออกทัดทากมาแล้วมาใส่บาตรอย่านั่นนั่นแม่ออกคนหนึ่งจะมาใส่บาตรท่านห้ามซะเบอร์ใส่ให้ใส่เมื่อแล้วก็แม่ไม่ใส่เอาแม่ออกไข่แกนี่เนอะมอบเพื่อไอ้น้อยเนอะนี่ละลูกคนนี้เนอะจะข้ามสู่แม่ออกนะลูกคนนี้ใหญ่ไปจะได้รับรองตกฟ้านะนั่นแม่เอาไข่อะแก๊กแก๊กนะแม่เอามากอกสักหัวให้ไปสมาเนอะนั่นบ่สมาบ่ได้ได้บาปได้สิท่านเอาให้เครื่องหนึ่งอะไข่พอสารเข้าแล้วโอ้พระครูเว้ยข้านั้นจะไปพระนารอนรอนพระสาพันรอนรอนมาสัตว์รอนรอนคือตายจะไปถึงภูเขาไปโปร่งขันพุ่นอ่ะสองชุ่มเศษทิ่มขันอ่ะนิสัยข้าบอกเคยตายให้ข้าเผาพอลาแล้วก็ไปเลยนะไปบาดถามข่าวหาทางเชียงตุงนั่น
ครูบาเกษาท่านคนเช็คตรงให้ล่ะบวชเต็มน้อยพระเกษาพระเกษาจะไปยางกุ้งก็ไปคนเดียวไปเสร็จคนเดียวหู้เขาบัดนายพานเขาขึ้นไปภูเขาได้เห็นกระดูกอยู่กับภูเขาเหลืองเป็นคำบ้างอันนี้ล่ะนี่พระอรหันต์มันมีอยู่ทุกคนได้ไม่ใช่บ่มีนะแม่หญิงก็มีผู้ชายก็มีถ้าทำถูกแล้วไปได้ไอ้ทำบ่ถูกไม่ธรรมดาอันนี้ล่ะสมัยพระเจ้ายังมีอีนางพรหมลีอายุ17บินได้นั่นตอนนั้นล่ะวันนั้นรับสินแปดว่าไอ้นายอย่าไปนี่นายเป็นสาวบอกว่าจะทำงานแม่เท่าแม่ยายไปมันออกไปล่ะมอสไปเพราะตาเห็นถึงพระเจดีย์คุณพอแม่เท่าไปเลยหนูมาอย่างไรบอกเพราะเห็นเจดีย์แล้วก็ถึงขนาดข้าจะเมียปั๊บถึงแม่ยายจึงนำไปถามพระพุทธเจ้าว่าลูกข้าพระเจ้าเป็นนางสาวรักษาศีลแปดจะไปเจดีย์ฉันก่อนโอ๊ตยายเมื่อใจเขาดีแล้วบินได้เหาะได้นะยิงก็เป็นอรหันต์ได้ชายหันได้ถ้ามาถูกอันนี้ก็เหมือนกันนะลาออกจากยายแล้วไปบวชเป็นนางภิกขุนีสำเร็จอรหันต์มันสำเร็จมันเป็นยังสาวนั่นนี่ล่ะท่านที่ทำเป็นอรหันต์น่ะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธก็ตาพระครูธัมโมก็ตาพระครูสังโฆก็ตาพระครูพุทโธหูพระครูธัมโมหูพระครูสังโฆหูพระครูพุทโธดันพระครูธัมโมดันพระครูสังโฆดันพระครูนี่พุทโธปากอัญญาคุวันธัมโมปากอัญญาคุวันสังโฆปากอัญญาคุวันพุทโธก็ลิ้นใหญ่อัญญาคุวันธัมโมก็ลิ้นใหญ่สังโฆลิ้นใหญ่น่ะพุทโธลิ้นในธัมโมลิ้นในสังโฆลิ้นในอันเนี้ยภาคอีสานลิ้นไก่เชียงใหม่ลิ้นไก่ลิ้นไก่ก็อยู่กับไก่เลยค่ะไอ้ชายเบิ้งเหลือไก่นั่นเหลือไก่ก็อยู่กับไก่ค่ะเนี่ยลิ้นไก่ไก่แปลว่าเก่าภาคอีสานลิ้นไก่เชียงใหม่ก็ลิ้นไก่นั่นมันวอกเอาอยู่ในไก่ก็เป็นไก่ค่ะไอ้ชายเบิ้งลิ้นเหลือไก่นั่นมันเท็ดนะนี่ล่ะบ่ใช่ดานะเล่นใกล้บ่ใช่ใกล้ในป่านี่ละวันพุทโธนะให้ภาวนาแต่พุทโธวันธัมโมธัมโมสังโฆนะพุทโธเป็นเส้นพุทโธเป็นฌานพุทโธก็เป็นนิพพานอยู่หัวใจท่านพระครูหัวใจคุณยายทุกคนนะธรรมโมเป็นสิ้นธรรมโมเป็นสันธรรมโมเป็นนิพพานหัวใจท่านพระครูหัวใจเจ้าคุณหัวใจคุณตาคุณยายของเราสร้างโคเป็นสิ้นสร้างโคเป็นสันสร้างโคก็เป็นนิพพานอยู่หัวใจเจ้าคุณหัวใจท่านพระครูหัวใจคุณตาคุณยายทุกคนขอโทษเถอะใจไม่มีพุทโธเป็นภาคของภาคควายโยมโยมตายจะเข้าหีควายเสียเปรียบนะเราหีพุทโธจริงๆนะใจบ่มีธรรมโมพระมาโยมตายไปเข้าหีมาหีแม่เราหีพุทโธนะใจบ่มีสังโฆพระแมวโยมแมวตายแล้วไปเข้าหีแมวนะหีแม่หีพุทโธนี่พ่อเราก็พุทโธแม่ของเราก็พุทโธพ่อของเราก็ธัมโมแม่ก็ธัมโม
พ่อก็สร้างโคแม่สร้างโคเราอ่ะตาก็พุทโธหูพุทโธดังพุทโธปากพุทโธใจพุทโธพุทโธแปลว่าพ้นพ้นจากโลภพ้นจากเวทนาสังขารวิญญาณถ้าเป็นโลกุตตรใจเข้านิพพานถ้าโลกนี้ใจสวรรค์หกพรหมเซฟหกสวรรค์หกจาตุมหกสั้นพรหมหกอยู่ได้นี่ล่ะอธิบายธรรมะหัวใจศาสนาถวายไว้แก่ท่านพระครูวัดอโศกรามฝ่ายธรรมยุทธ์เราคลงบัดธรรมยุทธ์ทั้งนั้นนี่กายกับธรรมยุทธ์แต่บุญรักษาธรรมทำบุญได้บุญนะครับทำบาปได้บาปนะทำนากินข้าวนะเด้าหีก็ได้ลูกนะพระธรรมหัวลอกลอกเบี้ยนนะผู้ตัวตัวคว้างธรรมสุขจาตาโลธรรมอัญวโนสุขังพลังพระอาจารย์เตื้อจราธรรมโอขอถ่ายไว้ไว้ถ้าใครยังบ่เสียคนนั่นนะขอโทษเป็นอะไรจะเป็นอะไรครับท่านจะเป็นมนุษย์เล็กก็บอกเอาพุทโธจะเป็นสัตว์ว่าเป็นหมาเล็กก็บอกเป็นหมานี่ขอโทษอย่าว่าผมด่านะจะเป็นมนุษย์ต้องรู้จักพุทโธอย่างศาสนาบวชเป็นธรรมดาเราอยู่ในพุทธบวชถือพุทธแม่ของเรานะแต่เป็นนางสาวน้อยใส่บาตรได้รับสิ่งห้าสิ่งแปดมาจนลูกบวชนั่นเลยพุทโธยึดติจบเท่านี้เอาอ่านมาดูหรือแม่บิดคอไฟไหม้ไม่แล้วสองพ่อแม่ของเราไปตกนรกไม่ได้แล้วไปไฟกว่าตังอู่บุญรกพูดปัจจุบันผัวไปติดรังเมื่อสำคัญไม่ถึงเมื่อพ่อแม่ของเราสัมภเวสียังอยู่ในโลกนี้ทำได้เปรียบเหมือนแม่เลี้ยงลูกแม่ได้กล้วยลูกสาวนี่แม่ที่แม่เอากล้วยให้ลูกสาวกินนี่แหละลูกสาวกินแล้วแม่ก็จะดีอันนี้แหละคนตาคนยายเห็นลูกสาวลูกชายลูกสาวทำบุญอนุโมทนาสาธุการเอิ่มกายเอิ่มใจนี่แหละเอิ่มกายเอิ่มใจไม่มีความอยากมีความหิวเพราะอะไรเราผิวไม่มีคอเห็นไหมผมว่าไปเป็นกล่าวขึ้นว่าคนเก่าตาไปข้างในขึ้นอุปธรรมโมกุปสุโมบุญไม่ปรากฏนิยตบริษาบุญพาไปสวรรค์ไม่ได้บาปพาตกนรกตกกลับมาหาลูกหลานเรียกผีปู่ย่าขอโทษผีม่านก็มาหาม่านสิผีมอนก็มาหามอนผีเลือกก็มาหาเลือกผียางก็มาหายางผีกระเดียงก็มาหากระเดียงผีข้าเหม็นมาหาข้าเหม็นผีอเมริกามาหาอเมริกาเทรัสเซียมหารัสเซียเทเยอรมันมหาเยอรมันเทจีนมหาจีนเทญี่ปุ่นมหาญี่ปุ่นเทตุ่นยาเทไทยก็มหาไทยนะพ่อโลกพ่อหลานถ้าบุญญาณคุณตาคุณยายยังเกี่ยวข้องอยู่เปิดกับลูกหลานพ่อเป็นลูกลูกเป็นพ่อเรียนกันอย่างนี้พบที่เจ้าของประเทศได้รับนางมาทีบ้านทีเป็นผัวเป็นเมียบ้านทีเป็นลูกนะบ้านทีพระองค์เป็นลูกมันขมิ้นบ้านเป็นเมียกันนี่ลูกสาวนางกันหาเหมือนกันบ้านทีเอาเป็นเมียบ้านทีเป็นแม่นี่เจ้ากุปปาสมุนเปลี่ยนกันไปพ่ออยู่อย่างนี้แหละนี่แหละเขาว่าตายเสียไม่ไปเสียความผีบ้าอันนี้หลักธรรมตรงนี้บริเศษที่สองวิญญาณเกี่ยวข้องกับโลกของหลานสาวอยุธยาเขาจำไม่เคยมีเหมือนต้องผีเจ้าฮะนะฮะนะต้องผีเจ้าผีเจ้ากับผีภูมิ
ผู้พ่อผู้แม่ของฮะละเจ้าปู่เจ้าตาฮะละบูชาผู้ผีเจ้าเถื่อนอ่ะเจ้าอยุธยาของเรานี่ละบูชาผู้ผีเจ้าเถื่อนอ่ะเจ้าอยุธยาของเรานี่ละเคยยังบุษันเกิดจะตัวบูชาผีเจ้าปู่เจ้าตาอันนี้เมื่อบ่บูชาบ่ได้ไปเพชรแล้วก็เอาแล้วบวชหัวบวชตาก็ไปดูเมื่ออ้าวถูกพี่เจ้าคุณว่าเพราะเธอพี่เจ้าบนหมูก็มีบนนี่ก็มีบนก็หายนี่พูดปัจจุบันเมื่อผมอยู่จังหวัดตากวัดอัมพวันนายร้อยกวดคนอุดนั่นล่ะแกไปเป็นทหารอยู่ปากน้ำโพเป็นนายร้อยเจ้ากรมมาหมื่นจุมพรเสด็จมาเสด็จมาก็รับต้อนรับต้อนดีแล้วพันเสด็จไปขึ้นแท่นเจ้ากรมนั่นมันให้พอขึ้นแท่นแล้วก็ทำวิธีไอ้พวกนั่นก็เอากระถุนน้ำหมากไปให้ชนบุรีเล่นพวกทหารคาบบุรีเก็ดบุรีทองเบายาทองทำท่าไอเล่นนี่ก็เอาตีนไหวเล่นกันสนุกก็ลงมาบัดโทบโดโรเจ็บหัวจะตายละบนหมูแห้งแป๊กเขานี่เทวดารักษาแท้เจ้าบนหมูหัวหนึ่งแห้งเจ็บเขาไก่แห้งเจ็บเขาปลาเจ็บเขาบ้าเจ้าปู่เจ้าตายักรักษาประสาทรักษากรมฐานถ้าบ่ดูลูกหลานลูกหลานจะตายอันนี้คนบ้านนอกเป็นบ้าแต่อยากเล่นทำแล้วเมื่อใดแล้วข้าพเจ้าจะขอบวชสองวัดสาบวชจริงๆนะพอกลับหายปุ๊บโอ้โหนั่นนั่นป่านนี้ล่ะบนหมูบนไก่บ่จะบวชสองวัดสาบาปขึ้นแท่นจะปุ๋ยใจพ่อกูพับออกเลยสบายนะก็ได้มาบวชสองวัดสานั่นนั่นนะเอาหมูไก่ขึ้นไปไหนมันอันนี้ผีเจ้าบวชหาสบายพุ่นนี่อ่ะมันเป็นมาอย่างนี้ล่ะเพราะว่าอีกข้อหนึ่งเมืองเชียงใหม่มีล้อขวัญนะปริเศษที่สามเฝ้าลูกเฝ้าหลานแม่เขาด่าลูกเพชรวิญญาณพ่อเท่าไม่เท่าก็ทำฤทธิ์หลานน้อยก็เป็นเพชรปวดหัวบวดตาไปหาหมอมาดูหมอก็ว่าสูบบุหรี่ด่าเด็กน้อยเพชรวิญญาณคนเท่าลูกสาวก็สาธุสาธุผีอีพ่ออีแม่ข้าหลับแล้วบดาจักเถื่อละบดาเถื่ออีนี่ดาลานกูอ่ะลูกสูกับลานกูอ่ะนั่นพุทธะวิญญาณเกี่ยวข้องสมมาแล้วก็หายหมอก็ว่าเอ้าไก่ห้าตัวเลี้ยงจำเป็นนะเอาไก่มาสี่ตัวห้าตัวเข้าเติมขนมขึ้นแล้วก็หมอก็เอาล่ะสุลานันตัวพลตัวเยเทวาเทวดาเจ้ารักษาประสาทราชสวรรค์เทวดาเจ้ารักษาแม่น้ำวังตาเทวดารักษาต้นไม้เทวดารักษาอากาศเทวดาอยู่ทิศบัวลาภาจงคีไก่แก้วผู้ข้าจะลองขวัญควันเขี้ยวมาอยู่เขี้ยวเลยละควันตามันอยู่ตาลี่ไล่ขวัญเจ้าเอ๋ยจ้าจะมาไก่กุลาตัวผู้ออกแต่งใส่ตกบลบวนอาธนาม้วนกุลาธาตำธาตำยายไปเทียนขู่ใส่จำไปตั้งตัวไว้ของควันมาเยอะคนเอ้ยควันเจ้าไปอยู่ให้ซึ่งปัญญาคาควันเจ้ายินาซึ่งปัญญาปองเอพี่นักจงมาเข้าขาเข้าปีกเสกให้ลูกให้หลานอายุโนสุขังพลัง
นี่เป็นมาอย่างนี้ล่ะวิญญาณนั่นจะติดกันอยู่นี่ล่ะอธิบายหลักในสัตว์กุลไทยของเราผู้ใดจะเชื่อก็เป็นหน้าที่ผู้บ่เชื่อเป็นหน้าที่นี่ล่ะเมื่อผมอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหมอเอกสำหรับมหาศิลปุตรพอโป่งชบแผ่นดินแล้วเขาให้ไปอยู่แม่ฮ่องสอนเป็นหมอเอกพอเท่าตายศูนย์ผีบ่มีนั่นไปพูดที่นั่นพูดที่นี่แพ้ไทยใหญ่ไทยใหญ่นั่นนานโสภาทิศภาคุณหมอพูดนี่ก็ดีแล้วผีบ่มีอ้าวไปเซ็นศาลอำเภอถ้าบ่มีล่ะจะให้ข้าข้าเซ็นถ้ามีล่ะบ่รับรองมาไปเซ็นซะก่อนมาพูดกันด้วยปากเปล่านี่บ่ได้แก้วมันหนาหูอ้าวจะมัดได้แกว่าโซมัดประสาเลยคำบวตายแล้วเมื่ออื่นจะฆ่าผมคำตายแล้วประจักษ์การบวชจบเสียงไปหานายอำเภอนายอำเภอครับคุณหมอว่าผีไม่ผมรับรองจะมัดคุณหมอประสาไม่ห้องสอนนั่นน่ะถ้าตายไม่รับรองถ้าบวตายล่ะให้ฆ่าผมเอาจริงๆนะอ้าวคนหมอจะได้ว่าเอ้าบ่ไปแล้วนั่นๆๆๆนั่นอันนี้พวกให้ชนะเขาดอกมาบ่ไปนั่นไปคืนเดียวนั่นละถ้าบ่ตายพวกนี้เป็นยิงผมข้างตายแล้วบ่รับรองมึงเฮ้ปากบ่ออกนั่นๆๆเอาไปชนะเขาผู้แพ้ก็ได้นี่ละเพิ่นเขาเถียงกันแล้วบ่นานเท่าใดเคสมาอีกมาต่อสู้ผมอยู่ละไทยนี่บ้าไหวไม่ซักคุณฮะไม่ทอมปล่อยมันว่าไปเลยผมนี่ถือคิดลาบเรือเดือดข้าวของเดือดทองมาสักอันนี้พระเจ้าโคตมะเข้าสู่นิพพานบนมีจิตวิญญาณบรับรองมนุษย์อ๋อข้อนี้เนาะพระเยซูรับรองเลยรับรองอ้าวตาบอดรับได้ไหมข้าพระเยซูนี่จะได้ขาแค่พอตายเอรามาเลียบุเสเลหิหมาก็ว่าโคตมะบุเสตายคนฆ่าตายเท่า32ถูกเอาหอกแทงตายคนตายหงรับรองวิญญาณเฮ้ยพระเยซูมาช่วยจริงๆอ่ะยึดหินบ่แม่นแกลซี่หินเมียพระเยซูมาช่วยแสดงผมบัตรีออกลูกคนเดียวเมืองไทยไปฆ่ากันหมดแม่ดอกทองนี่ว่าทุกวันนี้นะว่าแม่ยิงไทยล้านคนถ้าบ่มีผัวบ่มีลูกฝรั่งเศสเหมือนกันน่ะผมจะรีไข่เหตุกระจ่างแม่ยิงออกลูกคนเดียวหมูออกลูกเป็นคนมันมีหรือนั่นนั่นบ่มีถ้าบุญบ่ได้บุญเฮ้ยกองชัยพีรีน่ะตีก็มีเสียงถ้าบ่ตีก็ไม่มีเสียงเมื่อเรารักษาศีลกายกับใจในขัสสัตเรียกพุทธไม่รักษาเรียกพุทธบ่เสพเมียพุทธขี้ตัวพุทธเนี่ยพุทธนั่นพระเยซูกินเหล้าได้บ่เป็นบาปเมาหรือบ่เมากินบ่เมาเลยนั่นกินเหล้านะถ้ามันเมามันบาปมันเป็นบาปกินแล้วก็เมานั่นนั่นเยศหีบาปว่าบาปจนออกมาได้เห็นว่านั่นนั่นตอนนี้ล่ะตามฆ่าสัตว์ก็ออกมาได้มันเป็นมาอย่างนี้ว่าพระเยซูฆ่าสัตว์ได้บุญเอ้าอย่างนั้นอาตมาขอฆ่าพระเยซูไปเดี๋ยวนี้นะวะมัดความพูดพระเจ้ามาช่วยหื
ไปลากควายเขานะเยโซยิ้มมัดขอบัสเลนั่นเยโซยิ้มควายโอ้จะลังขี้ออกก้นพระเยซูเสร็จหรือปัสสาวะเงี้ยวขี้หรือมันบ่มานะฝรั่งเย็ดหีฝรั่งไรออกไทยเย็ดไทยซี่เมียนะพระเยซูบ่ได้บ่เฮ็ดนะเงี้ยเย็กเนี่ยเงี้ยเย็กเนี่ยซูก็ซี่ถ้าบ่ซี่บ่เกิดหมาซี่หมาก็เกิดอย่างนั้นพระเยซูแต่งหมาบ่แม่นซี่หมาก็เอ๊ะแล้วมาเหลือน่ะไอ้บ้าเลยมัดหน้าแห้งไทยไว้ไม่ชักดีไม่ชักก็ดีไม่นี่ดีกว่ามรุดว่าไม่ชักนะเอาเป็นโต๊ะก็ได้เอาเป็นตั้งก็ได้ว่าเอาเป็นแป้งมุนก็ได้ไหว้ก็ได้เพราะว่าเราจะไปเอารูปโคตมะไม่ได้ท่านนิพพานนะชาติเงี้ยวก็แต้มรูปเป็นรูปภาพพระเงี้ยวพระไทยก็เขียนเป็นรูปภาพพระไทยพม่าเหมือนกันถ้าว่ารูปภาพพม่าจะมาไหว้ในเมืองไทยไม่ได้ไทยจะไปเอารูปพระไทยมันไม่ได้อันเนี้ยเลือดไทยเลือดนั้นเหตุนั้นนักปราชญ์ท่านทำสร้างเสียงใหม่เก่ารูปเสียงใหม่ออกอย่างกรุงอโยธยาก็เอารูปเจ้าปู่เจ้าตาออกให้มันงามนี่แหละแล้วคนที่ข่มเหงพระพุทธรูปเจดีย์ตัวอย่างฝรั่งเศสรู้ไหมฆ่าแก้วฆ่าไปหมดมาเมืองจันทร์มาตีเมืองจันทร์พระพุทธรูปทองแก้วเผาหมดถามมันก็บอกแพ้มันบัดไปเอาอเมริกาไปเอาเซโกสเยอรมันนะเยอรมันออกไปนะเซฟพอวัน900ล้านนะนั่นโลกระเบิดใส่ตายมัดคนนี่ล่ะไทยบ่ได้เผาพระพุทธรูปนั่งซกนอนซกนะนั่นว่าเขาเยซูรับรวยเงินขี้ล้านเจ้าแก้วนอรัตบ่ได้เข้าเยซูนะค่ามาซักปีละ3ล้านเงินเดือนปีละ3ค่ามาซักกันปีละ3ล้านบาทเงินเดือนน่ะเดือน 80,000 นะหลวงอนุสารบ่ได้เข้าศาสนาคริสต์นั่นแม่เป็นเมืองพ่อเป็นจีนถือพุทธเงินรูเปียนตั้ง 500,000 เงินบาทไทยนับเลยนั่นว่าคนถือศาสนาคริสต์รวยรวยจะได้เอาหนังสือมาขายขายหนังสือเรื่องคริสต์เนี่ยร้อยหนึ่งได้5บาทไปซื้อนั่นรับจ้างก้มหนักสักงอกบ่สร้างนี่เราอธิบายเถียงกันถวายให้พระครูยุติจบเพียงนี้เอาละเนาะ